โอ้ยสวยงามค่ะอยากอวดทุกครั้งที่เจอเห็ดสวยๆค่ะดูค่ะทุกคนดูกลุ่มนี้ค่ะขอตัดขาแป๊บนึงนะคะมีช่อนี้ก็อย่างงามเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนเลยค่ะนี่ค่ะเย้วันนี้พระอ้นสวยเลือกได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ป้าอ้นก็ยังอยู่ที่ป่าเก็บเห็ดนางรมนะคะหลังจากที่รอบที่แล้วป้าอ้นได้เกือบเต็มถุงดำนะคะรอบนี้ป้าอ้นก็จะขอเก็บแค่ดอกสวยๆเอาแค่พอเต็มตะกร้าน้อยร้อยรักของป้าอ้นก็พอค่ะมาค่ะทุกคนมาเก็บเห็ดดอกงามๆด้วยกันจ้าเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนเลยค่ะขาวๆสวยๆขอปัดก่อนที่จะเก็บออกมานะคะดูค่ะอย่างสวยจับใส่ตะกร้าเลยค่ะเก็บแบบไม่พูดไม่จาแล้วนะคะต่อด้วยช่อนี้แล้วก็มาต่ออีกช่อทางนี้นะคะต่อด้วยอันนี้แล้วก็นี่ค่ะเย้วันนี้ป้าอ้นสวยเลือกได้ค่ะมองหาต่อค่ะนี่ค่ะกำลังอวบๆงามๆอันนี้ก็กำลังโผล่อุ้ยตัวร้อยขาออกมาทักทายพอดีเดี๋ยวดึงออกมานะดอกนี้ตระหง่านสวยค่ะเหมือนดอกไม้นี่ช่อนี้ก็อย่างงามงัดทั้งงัดนั่นหล่นนี่ค่ะเอาไปใส่รวมกันสองดอกนี้ใหญ่สวยมากค่ะเก็บยังไม่แก่นะคะคนดูกลุ่มนี้ค่ะป้าฮัทมีแต่ดอกสวยๆเลยค่ะเริ่มเก็บดอกนี้ก่อนเลยค่ะนี่โอ้สวยโอ้ยมันจะหล่นต่อได้นี่โอ้ยดึงง่ายด้วยต่ออีกดอกนึงค่ะช่อหนึ่งค่ะโอ้ยป้าอ้นพูดอะไรก็เนาะอืมขอตัดขาแป๊บนึงนะคะมีแต่ดอกงามๆตะกร้าน้อยร้อยรักของป้าอ้นกำลังจะเต็มแล้วนะคะรุ่นละอ่อนนี่เอาไปด้วยค่ะดึงได้ไหมได้ค่ะดูค่ะอันนี้ขาอวบสวยค่ะสวยถ้าเป็นรุ่นนี้ป้าอ้นขอตัดเลยนะคะเพราะว่าดอกมันเล็กแล้วก็มันมีเศษไม้อยู่ใต้นี้มันจะทำความสะอาดยากตัดเอาแต่เห็ดแบบนี้เลยค่ะ มแมลงไม่เอานะคะอีกจ้าใดไม่มีกระยำกรรมไม่ดีอีกแล้วนะคะพระอุ่นสวยอันนี้ต้องใช้มีดตัด
เนื่องจากป้าอ้นตอนนี้ใช้มือถือกล้องจะใช้มีดตัดไม่ได้นะคะค่ะอันนี้สวยอวบงามๆต้องตัดก่อนที่นอนจะจบโอ้ยสวยจริงค่ะเดี๋ยวนะนี่ดอกเดียวนี่ก็เอาว้าดูตรงนี้ค่ะยุ้มยุ้มย้อมแย้มเลยค่ะโอ้ยเก็บจ้าเก็บเก็บเลยค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีหนอนไหมอุ้ยสะอาดสวยโอ้ยดูค่ะดูค่ะป๊าดโอ้ยป้าอ้นยิ้มแก้มปริเลยนะคะถ้าเห็นเห็ดดอกสวยๆค่ะป้าอ้นคิดว่าคนที่รักการเก็บเห็ดก็คงจะเป็นเหมือนกันนะคะดึงออกมาเป็นช่องามๆเลยค่ะอยากอวดทุกครั้งที่เจอเห็ดสวยๆค่ะดูค่ะดึงอันนี้ออกมาด้วยโอ้เต็มตะกร้าน้อยให้ร้อยรักป้าอ้นแล้วนะคะกลุ่มสุดท้ายแล้วกันค่ะดูค่ะทุกคนเต็มตะกร้าน้อยของป้าอ้นพอดีเลยนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าลนโอ้ยสวยงามค่ะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และคำแนะนำดีๆที่ให้ป้าอ้นนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ป้าอ้นได้ทำคลิปดีๆขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ